ทีมชาติไทยยู23นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเฟ้นหาโค้ชกันแล้วใช่ไหมพ่อคงเริ่มขบวนการในการที่จะดูโปรไฟล์ของโค้ชต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมีแบบไล่เลียงให้เลยนะว่ามีโค้ชในสารระบบประเทศไทยเนี่ยเอาที่สำคัญนะมีใครบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่เป็นแคนดิเดตอยู่แล้วหรือว่าโค้ชที่เหมือนกับว่ามีชื่อแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่แคนดิเดตคือจริงๆแล้วเราอยากจะตั้งโดยเร็วเพื่อให้เข้ามาดูไม่งั้นเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องไปทุกสัปดาห์วันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็ทีมฝ่ายเทคนิคต้องดูอยู่แล้วแล้วก็มีทีมสเกาต์แต่ถ้าโค้ชก็เห็นด้วยตาตัวเองนะมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าโค้ชอยู่23ครับที่เด่นมาเลยตอนนี้ที่แฟนบอลก็เหมือนจะเชียร์ด้วยก็คือพี่ซิโก้ครับพ่อแต่พูดมาทั้งหมดเลยพ่อสรุปโค้ชอยู่23เลือกใครพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตู่กับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตู่สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงฟุตบอลไทยและก็ทีมชาติไทยนะครับประเด็นที่น่าติดตามตอนนี้เลยนะครับก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกของเราจะเริ่มต้นขึ้นนะครับนั่นคือทีมชาติไทยยู23นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเฟ้นหาโค้ชกันแล้วใช่ไหมพ่อคงเริ่มขบวนการในการที่จะดูโปรไฟล์ของโค้ชต่างๆเพราะว่าปีนี้ไม่มีการแข่งขันหรอกแต่จะมีปีหน้าซึ่งสำคัญมากคือไทยเป็นเจ้าภาพ4เกมแล้วก็ยังมี U23 ในการพัฒนาสู่ต่อยอดไปในอนาคตอีกหลากหลายรายการครับฉะนั้นเลยก็ต้องมาดูให้ก่อนว่าโค้ชที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นใครบ้างครับตอนนี้ก็ฝ่ายเทคนิคก็สรรหากันอยู่ก่อนที่จะเสนอท่านนายกสมาคมนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมีแบบไล่เลียงให้เลยนะว่ามีโค้ชในสารระบบประเทศไทยเนี่ยเอาที่สำคัญนะครับมีใครบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่เป็นแคนดิเดตอยู่แล้วหรือว่าโค้ชที่เหมือนกับว่ามีชื่อแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่แคนดิเดตเผื่อจะมีไอเดียหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโค้ชไทยกันก่อนดีกว่านะพ่อที่ทำทีมในไทยลีกดีไหมพ่อฮะดูกันก่อนไล่เลียงก่อนมีใครคือดูชื่อเนี่ยได้แต่บางทีมันมีปัจจัยสำคัญที่มันจะเป็นตัวตัดสินด้วยเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืออะไรนะครับลองดูนะครับก็ถ้าโค้ชในไทยลีกฤดูกาลใหม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกนะอันนี้ย้ำนะว่าเพราะก่อนวันเริ่ม1วันมันอาจจะเปลี่ยนได้ไงว่าทำเป็นไปได้หมดเมืองไทย คือเราต้องพูดเผื่อไว้ก่อนว่านะครับอย่างทีมบุรีรัมย์เงี้ยเขาใช้โค้ชนอกจากบราซิลวิเอล่านะฮะอันนี้ก็อันนี้โค้ชนอกเวนั้นเราน่าจะตัดออกไปอยู่แล้วไม่น่าจะมาโอ้แต่ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะบุรีรัมย์บางทีส่งต่อมาทีมชาติก็มีไงอ๋ออันนี้คงไม่ใช่แล้วนะครับนะฮะดูการครับนะฮะแล้วก็มี True Bangkok นะฮะก็เป็นโค้ชพี่แบนนะฮะทศวรรษสีปานก็สานต่อครับท่าเรือก็เป็นโค้ชอ้นรังสรรค์ก็สานต่อผลงานเหมือนเดิมอุ่นเครื่องก็ดีนะเกมอุ่นเครื่องก็ดีนะฮะแล้วก็ BG ก็เป็นโค้ชญี่ปุ่นเทกุระโมริก็สานต่อตัวปีนี้ได้ตัวดีด้วยครับโหอันปีนี้วัดผลเลยใช่วัดผลเนี่ยตัวดีมากตัวดีมากเมืองทองอันนี้น่าสนใจพ่อไปเอาโค้ชอิตาลีเลยนะก็เปลี่ยนมาก็ถือว่ามาดูกันแต่ขาดวิลเลียมพ็อปนี่ก็มีปัญหานะฮะมาดูกันขาดหลายอย่างเลยเพราะตอนนี้ขาดเงินด้วยแต่ว่าได้ BG มาช่วยละได้ BG มาช่วยละนะฮะแล้วก็ราชบุรีนะฮะเป็นสุรพงษ์คงเทพครับนะครับแล้วก็เชียงรายเป็นชาบี้โมโรจากสเปนเพิ่งมาเหมือนกันนะเนี่ยครับนครปฐมเนี่ยเป็นอักบานาบาสน่าจะสิงคโปร์สิงคโปร์ครับคนเดิมฮะนะฮะแล้วก็ลำพูนวอร์เรอร์กาม่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อยุคของบราซิลจริงๆนะฮะลำพูนกาม่านี่ก็ปีนี้รู้เรื่องแหละนะครับเพราะว่ามันต้องดีกว่าโซนตกชั้นแล้วใช่ต้องดีกว่าแล้วครับนะครับแล้วก็ขอนแก่นเป็นธนาชนะบุตรอันนี้ก็เหนื่อยธนานี่ก็เป็นโค้ชรุ่นใหม่ไฟแรงมีโค้ชคู่มั้งพ่อถ้าขอนแก่นเนี่ยมีคนช่วยด้วยใช่มีคนช่วยหลายคนขอนแก่นเยอะครับนะฮะที่มือก็มีคนช่วยพ่อนะฮะแต่ไม่ออกตัวนะครับอุทัยครับแต่แตงอ่ะบอกว่าปีนี้อุทัยน่าดูมากเพราะจักรพันธ์ปันปีโอ้นี่เขาทำปีแล้วรอดตกชั้นมาไม่แล้วอุทัยพ่อนี่ไม่ใช่ทีมไทยแล้วนะฮะครับเป็นทีมลูกครึ่งแล้วฮะเขารวมทัพมาน่าสนใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่มันน่าสนใจเพราะว่าไอ้ตัวลูกครึ่งเนี่ยที่เราหมายมั่นปั้นมือว่ามันจะติดทีมชาติเนี่ยมันยังไม่ติดไงพ่อก็อยากดูว่ามันจะมาอีกไหมเดี๋ยววันหลังต้องไปดูที่สนามหน่อยครับสุโขทัยครับเป็นโค้ชอัฐพรชลิตาพรไม่มั่นใจจะอยู่ได้นานขนาดไหนเพราะโค้ดหนุ่มแล้วก็อย่างทีมส่วนประกอบของทีมมีปัญหาอยู่แล้วดังนั้นโค้ดหนุ่มไปงี้ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับครับพีทีประจวบครับโค้ดเตี้ยคราวนี้เริ่มต้นเลยก็ได้เสียแล้วเพราะว่าอุปกรณ์ครบมือแล้วนี่ตอนนี้รอดตกชั้นเขาแล้วนี่ฝีมือสุดๆแต่คราวนี้พอได้มีอุปกรณ์ใหม่ๆครบมือนี่ก็มาดูวิธีการเล่นมันเปลี่ยนแล้วก็จะได้เลขตัวเดียวไหมครับนะครับนครราชสีมาครับธีรศักดิ์โพอ้นก็เอาทีมขึ้นชั้นมาได้นะครับลดเงินเดือนตัวเองด้วยนะทั้งสตาฟทั้งหมดเลยครับพี่โอ้นนี่น่ารักมากครับนะครับคือเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรไหมพี่โจเขาใช้อะไรไหมใช้งานครับไม่ได้คิดถึงเรื่องเงิน
แต่พอเราพิสูจน์ตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามมาเป็นโค้ชที่น่ารักมากนะครับหนองบัวนี่เป็นโค้ชสุกิจโยธีนะฮะก็คุยกับมาดามจอยเจ้าประธานสโมสรเขาก็อยากสนับสนุนคนที่คนไทยในการเป็นโค้ชเหมือนกันครับมาลองดูนะครับครับแล้วก็ระยองเนี่ยเป็นคาร์ลอสเอดูอาร์โดเข้ามาแทนพี่ภพอ่อนโมที่ไปคุมชลบุรีนะครับครับพี่โมก็ต้องไปช่วยบ้านเกิดบ้านเกิดนิดนึงนะฮะอ่ะก็ตามนั้นนะครับแต่ถ้ามาดูเนี่ยนะครับไทยลีกเราผ่านไปนะครับแต่โค้ชทีมชาติไทย U23 ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นเพราะเดี๋ยวเราจะมีลีกด้วยนะครับอันเนี้ยอยากลีก23ปีแตงโมลีก23ปีซึ่งต้องบอกนะครับว่าโค้ชอยากที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อจะมาดูสเกาหรือเปล่าพ่อคือจริงๆแล้วเราอยากจะตั้งโดยเร็วเพื่อให้เข้ามาดูไม่งั้นเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องไปทุกสัปดาห์วันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็ทีมฝ่ายเทคนิคต้องดูอยู่แล้วแล้วก็มีทีมสเกาต์แต่ถ้าโค้ชเขาเห็นด้วยตาตัวเองนะมันจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับเพราะจะมีลีกอยู่23เนี่ยเขาจะมีนักฟุตบอลอายุต่ำกว่าอยู่23ลงไปหลายคน20 21เงี้ยบางคน29ก็มีใช่นะฮะเราก็จะได้ไปดูรวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์ที่ไปดูทีมใหญ่ๆที่มันมีอยู่แล้วแต่23นี่จะเห็นเต็มฝาเต็มตัวเพราะทุกวันพุธเนี่ยจะมีแข่งกลางสัปดาห์เนี่ยถ้าได้โค้ชตัวจริงลงมาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนในทุกสัปดาห์ไงแล้วมันสามารถบนไปได้ตลอดนะมันต้องแข่งเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเขาสามารถไปได้ทุกวันพุธเลยเดือนนึงก็4ครั้งแล้วครับนะฮะพอไปทั้งหมดมันก็จะเห็นทุกทีมนะครับมี9ทีมนี่ถือว่าพอเพียงไหมพ่อฮะก็ถือว่าพอเพียงแล้ว9ทีมเนี่ยทีมนึงมีสักให้เราคัดเลือกสัก5ตีสัก10คนก็90คนละครับนะฮะแล้วก็ยังมีทีม1ที่ลงเหลืออีกถ้าทีมละประมาณสัก3คนก็ทีมละ3คนก็อีกประมาณสัก30กว่าคนละแล้วยังมีทีม2อีกตีประมาณอีก5คนทีม2ก็อีก5คนก็ประมาณสัก70คนละแล้วยังเหลือ T3 อีกโอ้เยอะเพราะ T3 มีเยอะ T3 อีกประมาณสักเป็น100เท่ากับเราจะได้บุคลากรนักฟุตบอลทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3-400 คนเลยนะอ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกที่เล่นลีกเนี่ยมันโหก็มีดีๆเยอะเลยใช่ก็มีดีแต่คนที่มาในนี้ก็ยังไม่รู้ว่าขนาดไหนถูกไหมพ่อใช่ก็เนี่ยเราเท่ากับว่าเราสามารถมีตัวเลือกได้มากอะไรที่มันมีตัวเลือกได้มากมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับนะครับเอ๊แล้วถ้าอย่างนี้เขาเล่นลีกแล้วเขาเล่นไอ้23ลีกได้อ๋อเพราะว่ามันเหมือนสำรองทีมสำรองด้วยได้ครับได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ลงในลีกคุณมาตรงนี้แล้วก็มีต่ำกว่าอายุ20ปียืมตัวได้หมดเลยนะยืมได้ตลอดเวลาต่ำกว่าอยู่20ยืมได้หมดยืมนะยืมได้โอ้โหดีเลยนะฮะทีมที่มีเนี่ยที่เห็นชัดๆก็มีบุรีรัมย์แหละก็ไอชุดนี้แหละบุรีรัมย์นี่บุคลากรเต็มเปี่ยมเห็นทุกคนของบุรีรัมย์เต็มเปี่ยมเห็นที่นี่นะฮะแล้วก็มีท่าเรือแบงคอกชลบุรีชลบุรีก็มีเยอะท่าเรือก็ท่าเรือตอนนี้ก็ทำให้รณชัยเสถียรไทยไปทำมาถูกทางแล้วชลบุรีก็มีโค้ชผมจำไม่ได้ว่าใครแต่ถือว่าโอเคชลบุรีบุคลากรเขาเยอะอยู่แล้วครับพัทยาพัทยาก็มีสุพรรณเนี่ยสุพรรณเขายังอยากสุพรรณก็มีไหมทีมโอทีมโรงเรียนกีฬาแถวสุพรรณโอ้โหดีมากดีจริงๆมันไปรวมตัวเด็กที่เก่งๆมาในโรงเรียนแล้วมาลิงก์กับสโมสรก็ยังได้ก็นี่แนวคิดสุพรรณแต่จริงแล้วถ้าทีมอื่นมันอยู่ประมาณด้วยสุพรรณท่านนายกอบจท่านสนับสนุนด้วยแล้วคนจังหวัดสุพรรณเขาสนับสนุนด้วยก็อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้มีไปทีแล้วมันมาในนามสโมสรมันจะกลายเป็นว่าเด็กก็ภาคภูมิใจถูกต้องถูกต้องนะฮะมีระยองมีเชียงรายมีหนองบัวหนองบัวนี่ของมาดามจอยถือว่าเก่งเลยหนองบัวนี่เด็กเยอะพัฒนาเด็กดีมากนะครับฉะนั้นไอเนี้ยเป็นฟุตบอลยู23เป็นฟุตบอลที่อยากจะให้คืนแฟนฟุตบอลชาวไทยทั่วประเทศเนี่ยถ้าวันพุธว่างนะฮะไปดูหน่อยแต่อาจจะแข่งเร็วหน่อยนะไม่ได้แข่งเพราะว่าบางทีอาจบางอาจจะเป็น5โมงหรือ4โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ครับนะครับส่วนโค้ชล่ะพ่อที่เราจะเลือกโค้ชอยู่23ครับที่เด่นมาเลยตอนนี้ที่แฟนบอลก็เหมือนจะเชียร์ด้วยก็คือพี่ซิโก้ครับพ่อก็พี่ซิโก้แน่นอนก็เด่นอยู่มีเด่นหลายคนนะไม่ใช่มีพี่ซิโก้คนเดียวพี่ซิโก้เป็นหนึ่งในเด่นอยู่แล้วเพราะว่าประสบความสำเร็จมากมายครับนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ก็ดีนะก็ยังมีโค้ชที่เด่นส่งรายชื่อให้เราเยอะอย่างโค้ชเกาหลีหลายคน 3-4 คนนะส่งมาให้ผมแล้วดีกีแบบเขาเป็นระดับทีมชาติเลยก็คุมระดับเคลีกไป AFC แชมเปี้ยนลีกเป็นช่องเป็นแชมป์นะเขาอยากมาอยู่23แล้วเหรอพ่อก็มีฮะมีแล้วก็มีญี่ปุ่นผ่านมาชื่อมิสอยู่ในนี้ผมจะอยู่ในไลน์นี้ก็ส่งมาอีก2คนด้วยเหตุผลอะไรพ่อว่าเอ๊ะทำไมโค้ชเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาอยากมาอยู่23หรือว่ามันก็คล้ายๆชุดใหญ่คือเขาคงเห็นศักยภาพของนักบอลไทยนะครับแล้วก็อยากจะมาพัฒนาหรือต่อยอดในส่วนแล้วก็ความท้าทายของเขาด้วยเรายังมีโค้ชไทยที่อยู่ในมีลิสต์รายชื่อก็ยังมีโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยใช่อันนี้ก็คืออดีตเป็นโค้ชทีมชาติด้วยไงครับนะครับแล้วก็สามารถมาคุมทีมในระดับโอ้โหสโมสรก็เยอะแยะแต่พี่ต่อยคุมเด็กดีดีมากแกเฮี้ยบแกดีมากดีมากแล้วเทคนิคอะไรก็ดีด้วยชื่อชันก็โอเคครับ
ก็อย่างโค้ชเดิมที่ฟ้าลิขิตก็ยังมีอยู่พี่โย่งพี่โย่งก็อย่าดูถูกฝีมือจริงๆเขาทำผลงานเขาเรียกว่าอะไรผลลัพธ์แล้วกันเราเรียกว่าผลลัพธ์เขาทำผลลัพธ์ไม่ดีแต่ระหว่างทางนี่พี่โย่งนี่ต้องรักษาบาดแผลเลยนะพี่โย่งนี่อาจจะเป็นแกเรตเซาเกตคือผลงานดีไงแค่พูดชื่อเนี่ยพ่อเชื่อไหมฮะเราพูดชื่อพี่โย่งปุ๊บเนี่ยคอมเมนต์รันเลยนะพ่อคือแกเรตเซาเกตนี่ผลงานดีแต่คนอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยประทับใจพี่โย่งผลงานดีแต่คนอาจจะไม่ประทับใจคุณจะเลือกเอาผลงานด้วยประทับใจด้วยมันก็มีแต่อาจจะแพงหน่อยแต่ถ้ามันเป็นผลงานดีแต่ไม่ประทับใจก็นี่ไงที่เห็นอยู่ราคาย่อมเยาแล้วก็มีอีกหลายคนอย่างมีโค้ชสะสมนะฮะเตี้ยน่าจะยากใช่ป่ะพออยู่ประจวบแล้วยากแล้วแหละคนที่มีรายชื่อเป็นโค้ชสโมสรเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ถ้าสมมติอาเตี้ยมาอยู่23นี่อันนี้พูดถึงถ้าเขาไม่ได้มีงานของเขานะฮะแล้วมาไม่ได้แช่งนะฮะแต่หมายถึงว่าถ้ามาอยู่23จริงเราจะได้เห็นอะไรจากอาเตี้ยหรอพ่อโอ้คาแรคเตอร์ฟุตบอลสนุกแน่เขาจะบูเราอย่างเขาเป็นคนเปิดโอกาสให้กับนักบอลรุ่นใหม่แต่เขามีวิธีที่จะดึงจิตวิญญาณดึงวิธีการเล่นคาแรคเตอร์คือผมได้สัมผัสเขานี่ต้องยอมรับเขาเจ๋งจริงเจ๋งจริงเลยแหละครับเพราะว่าฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ใช่ใช่นะครับแล้วยังมีใครน่าสนใจไหมคือโปเลเซนตอนนี้เรามาแบร์หมดแล้วเพราะว่าทางดร.ชาญวิทย์ผลชีวินนะให้เอาโค้ชที่จบโปเลเราจะสนับสนุนคนไทยเป็นโปเลเซนที่เรียนแล้วเสียค่าใช้จ่ายไป 6-7 แสนเนี่ยต้องเอาเขามาก่อนรวมทั้ง CBA รวมเกือบล้านเนี่ยกว่าจะมาเป็นโปรเนี่ยใครจ่ายล้านนึงประมาณนะครับก็อยากจะให้พวกนี้เราอยากสนับสนุนเขาขึ้นมาช่วยในทำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามนะครับครับก็ยังมีเดี๋ยวโปรไลเซนเอาเฉพาะที่เราดูแล้วเราก็น่าพูดถึงแล้วกันนะแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีนะมันเยอะนะฮะเอาที่รู้จักนะฮะอย่างคดง้วนพ่อโอ้คดง้วนนี่เป็นผอ.อยู่บีจีไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่กับบีจียาวแล้วครับฝังรากลึกไม่ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ต้องออกไม่ต้องทำอะไรสิ้นดีครับนะฮะดีครับผมเหมาะสมกับท่านนะพี่ง้วนจบแล้วและลุงเฮงครับพ่อโอ้ลุงเฮงเนี่ยจบไปแล้วเพราะว่าท่าน70กว่าแล้วจบแล้วแล้วท่านก็อยู่ชนมาทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับนอกจากอยู่ดูแลชลบุรีแล้วครับพี่โก้จบไปพูดไปแล้วนะครับพี่โย่งก็จบไปแล้วครับพี่แบนก็จบอีกครับอันนี้ถือว่าพี่แบนนี่มันอัน23มันน้อยไปแล้วอ๋อมันต้องทีมชาติต้องทีมชาติแล้วครับพี่แบนนี่มองลงมาไม่ได้แล้วผมมองเขาทีมชาติชุดใหญ่แล้วเพราะมันโปรไฟล์ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบอ่ะครับสุภาพบุรุษจริงๆครับนะครับโค้ชทรงยศพ่ออ๋อนี่เขาเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิครองจากผมครับมีประธานฝ่ายเทคนิคคืออาจารย์หลังดร.ชาญวิทย์ผลชีวินมีผมเป็นรองแล้วเรามี2ขาลงมากับดร.หนึ่งก็ไทยสะทองเวียนดูผู้หญิงแล้วก็ทรงยศเนี่ยนะฮะกินศรีสุขเนี่ยนะครับเขาดูทางชายรองลงมาเป็นขารองมาข้างล่างตอนนี้อยู่ในสมาคมครับดูเรื่อง education ไม่ได้มาเป็นคนเรื่องการศึกษาส่วนใหญ่ครับดูแล้วทุกคนทำงานเต็มหมดแล้วทำงานนะฮะสลาวุฒิตีพันธ์นะฮะสลาพุทธีพี่อู๊ดนี่ไปอยู่สุพรรณแล้วก็ย้ายไปอยู่กระบี่แล้วครับก็ไปอยู่กระบี่แล้วไม่ได้จบแล้วจบแล้วจบนะฮะโอ้โหส่วนมากโปรไลเซนก็จะมีงานกันหมดพี่มีงานนะครับอุ้ยมีคนนี้ยังไม่มีงานพ่อพานุพงศ์ผิวอ่อนพ่อเอามาปั๊บถูกด่าทันทีแต่จริงก็จบโปรไลเซนนะอ้าวแต่ว่ามันต้องพูดอย่างนี้ถ้าพี่เต้ยเนี่ยนะฮะโค้ชเต้ยเนี่ยพานุพงศ์ก็มาวิเคราะห์ในช่องเราคือแต่ว่ามีนามสกุลผิวอ่อนคือถ้าเข้าไปโดนด่าก่อนเลยไม่รู้เก่งหรือเปล่าไม่รู้โดนก่อนทำไมจบโปรไม่ได้อย่าหาเรื่องดีกว่าจริงๆแล้วต้องไปแบบไปเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยไม่ได้ซวยพ่อซวยฮะบอกเลยก็ไปเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยได้ผู้ช่วยไม่ติดใช่ไหมพ่อพวกนี้ไปเรียนรู้ได้ผู้ช่วยไม่ติดเพราะผู้ช่วยเขามีหน้าที่สนับสนุนในความคิดของโค้ชนะฮะแล้วก็มีการแนะนำปรึกษาแล้วก็เป็นการลักษณะของการอาจจะเป็นการนำวอร์มขึ้นรูปแบบอินโฟเมชันต่างๆโอ้ถ้าจบโปรมาวอร์มไม่ได้ก็ต้องไม่เลิกเรียนไปเลิกไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ช่วยมันมีประมาณเกือบโหบางทีมี 5-6-7 คนก็สามารถเป็นเบอร์4เบอร์5ไปช่วยได้ตั้งกลวยตั้งหลักอะไรเงี้ยครับไม่โดยที่แบบไปช่วยเหลือนะครับถือว่าทำได้แต่คนเป็นเฮดมันต้องมีโปรไฟล์หน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ช่วยต้องโปรหมดถ้าเป็นไปได้ถูกไหมถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วก็ไม่จะเป็นถึงขนาดถ้าผู้ช่วยมันมี A ก็ได้แต่เพียงว่าจะเป็นโปรจะดีกว่าก็สนับสนุนคนที่เรียนจบโปรเพราะโปรตกงานเยอะใช่ไหมนะฮะอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คงจะเป็นที่เราพูดไปนะฮะแต่เขามีทีมกันหมดแล้วไงสะสมพิภพนะฮะธวัชชัยนะครับเสียดายธวัชชัยเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากได้นะแต่เผอิญไปคุมเทโลบีซีเทโลซะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสมมากจะว่างพี่วังจะว่างช่วงหลัง2ทุ่มไม่ก่อนเดี๋ยวประมาณสัก 4-5 นัดก็จะว่างอ่ะดูทางพูดเล่นแต่ผมชอบธวัชชัยดำรงกับกูลต้องการเปลี่ยนบ้างอ่ะครับต้องการเปลี่ยนบ้างครับแล้วมีนี่ไงนาเทิดพ่อนาเทิด
ไปอยู่เขมรแล้วไงเป็นประธานเทคนิคที่เขมรแล้วเขาไปรับเงินทางด้านนู้นแล้วครับนะฮะโอ้เคลมตอนนี้นะเธอติดเคลมใช้เงินเขมรนะเขาไปอยู่ทางนู้นแล้วครับเพราะเขมรนี่เขาจะเคลมเยอะมีใครที่ขึ้นไฟแรงมีหลากหลายคนวัศพลแก้วผลึกคนนี้ก็เคยมีข่าวเพราะเป็นมือขวามาโน่ครับจากเป็นล่ามก็เรียน C เรียน G ก่อนแล้วมาเรียน C เรียน B เรียน A แล้วมาเรียนโปเป็นคนขยันเป็นคนขยันมีความคือใฝ่รู้อะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบบคนที่อยู่เบื้องหลังก็ได้เหมือนกันถูกไหมพ่ออยู่เบื้องหลังจะดีจะเหมาะถ้าเป็นเฮดเนี่ยถูกด่าแน่นอนเพราะว่าเป็นแค่คนจะดูว่าคุณเป็นแค่ล่ามนะฮะแล้วมาเรียนเป็นโค้ชเอาความรู้อย่างมันได้ไหมไม่เคยเป็นนักบอลเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็มีองค์ความรู้ที่ดีนะมาเป็นผู้ช่วยสนับสนุนพวกนี้ผมว่าเขาเก่งนะครับแต่ว่าบ้านเราจะแปลกอย่างคือด่าก่อนเลยคือด่าล่วงหน้าไปก่อนครับคือไม่ถูกไม่รู้ทั้งที่เขามีความรู้นะเขามีความรู้หลากหลายคนเนี่ยมีความรู้ทั้งนั้นนะฮะแต่ด่าไปก่อนล่วงหน้าบางทีเราไม่ให้โอกาสคนนะครับบางทีต้องให้โอกาสคนบ้างครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะก็หรือมีอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายจากอุทัยบุญเหมาะโค้ชอุทัยอุทัยอยู่เมืองทองก็ไม่หมายอยู่แล้วอยู่พี่เป้สบายกว่าสบายพี่เป้สบายกว่าครับนี่ผมไล่เลียงให้ครบก็เป็นการพูดคุยแบบสนุกสนานนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วก็รู้จักทั้งหมดอะส่วนใหญ่ก็บางคนก็เป็นลูกศิษย์อย่างจักรพันธ์ปั่นปีก็เป็นลูกศิษย์ผมครับก็มีทีมแล้วเพราะว่าผมก็ดูเขาตอนเป็นเฮดโค้ชโอลิมปิกเขาก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังครับแล้วก็ทำผลงานก็ได้ดีเป็นโค้ชตอนนี้ก็เป็นโค้ชที่อุทัยครับหลากหลายคนก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์นะครับแต่พูดมาทั้งหมดเลยพ่อสรุปโค้ชยู23เลือกใครพ่อก็เดือนนี้รู้เรื่องเดี๋ยวจะส่งให้กับท่านนายกแล้วเดี๋ยวผมกับฝ่ายเทคนิคทั้งหมดอ่ะมีผมอาจารย์พี่หลังชันวิทย์ผลยีวินแล้วก็ฝ่ายเทคนิคมาคุยกันครับแล้วก็จะส่งเสนอให้คุณท่านสสเลิศศักดิ์กับมาดามจอยจากหนองบัวเป็นคนผู้จัดการทีมร่วมเนี่ยมาคุยกันตกผลึกแล้วก็เสนอให้มาดามให้ท่านนายกแล้วนายกเขาก็คงจะบอกมาเองอะว่าจะเอาใครแบบไหนแล้วอะไรที่มันเป็นเกณฑ์เหรอพ่อฮะเราพอพูดได้คือเป็นเกณฑ์ก็คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้เงินสมาคมไม่ค่อยมีนี่เกณฑ์หลักคือถ้าค่าตัวแพงไม่ไหวห้าแสนค่าตัวคือจริงๆแล้วจริงๆถ้าใจผมนะครับผมอยากได้อิชิอิทำต่อเลย23อ๋อคือมันคือให้เขาดูทั้ง23แล้วชุดใหญ่ไปเลยแล้วก็ตั้งผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติไทยเข้ามาแซมเขาแล้วเวลาถึงเวลาการแข่งขันทั้ง2 3เดือนเขาก็ลงมาดูได้แต่ให้ผู้ช่วยโค้ชทำงานไปก่อนผมว่าจะดีกว่าแล้วก็อย่างประหยัดด้วยแล้วก็อย่างเป็นญี่ปุ่นเวไปด้วยครับนะครับแต่มันก็แอบตลกร้ายเหมือนกันนะพ่อเกณฑ์คัดเลือกโค้ชอยู่23ออกเงิน 500,000 ตัดออกก่อนคือแตงโมพูดอย่างนั้นก็ถ้าเป็นในช่วงมีเงินพูดอย่างนี้คงไม่ดีครับคือหมายความว่าถ้าสมาคมคิดอย่างนั้นถือว่าจะเป็นสมาคมที่ไม่ได้เรื่องครับแต่เผอิญในส่วนของอะไรที่มันสามารถบีบได้อะไรที่สามารถที่จะเซฟได้และสามารถทำให้คุณภาพนั้นดีด้วยและโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีฝ่ายเทคนิคที่อาจารย์หลังมีผมช่วยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเอาคนแพงๆมาเป็นล้านเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่มีตังค์ถึงขนาดนั้นนะเวลานี้แต่ถ้ามีแล้วไม่ใช่ปัญหา มีแล้วเท่าไหร่สองสามล้านเราก็ยินดีใจถ้ามีไม่ใช่ปัญหาขอให้คือจริงๆแล้วแหมถ้าก็ไหนเห็นบอกมีก็แหมมันคำว่ามีเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีมันใช้ส่วนอื่นมันใช้อะไรเยอะแล้วก็มีไปใช้นี่นะฮะต้องขออนุญาตเรียนงงว่าเราก็พยายามที่ทุกอย่างมันต้องเซฟแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ทีมชาติไทยเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนจะต้องหาสิ่งที่ดีสุดให้กับคนไทยเท่านั้นเองแต่สำหรับผมในใจผมอ่ะผมเลือกอิชิอิเพราะมันได้ครบวงจรนะฮะแต่ถ้ามันไม่มีเอาโค้ชไทยมาก็ต้องมาดูว่าบัดเจ็ตเราพอไหวไหมนะฮะเรามาคุยกันนะฮะแต่ถ้าบางคนโค้ชบางคนอาจจะลดเพดานเงินเดือนลงมาอาจจะตัดไปครึ่งทำเพื่อประเทศชาติไม่เห็นกับตัวมากเกินไปอย่างเงี้ยหรือว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันให้มันทีมชาติไทยมันเกิดโอ้โหนี่กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแต่รับรองว่ามันไม่ได้ต่ำจนเกินไปคงไม่ใช่อย่างนั้นก็อยู่ในวิสัยที่เอางี้ดีกว่าคนปกติทั่วไปเห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าให้ขอให้ท่านมาช่วยเราก่อนได้ไหมหลังจากที่เราช่วยท่านไปมาตลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องขออนุญาตเรียนตรงๆว่าเราอยากจะได้โค้ชที่มีความสามารถจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสทั้งหมดแต่ทุกอย่างก็ต้องมีเหตุและผลของมันนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะสนุกมากๆเลยพ่อฮะเพราะว่าเราคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าไม่ต้องย้ำแล้วพ่อไม่ต้องก็คือว่านะฮะอ่ะยังไงฝากติดตามมาด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ